ัวแทนกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนวินยัตชาติมนตรีเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจาก DSI ในคดีจับกลุ่มชายชุดดำ5คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี53โดยมีพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษเป็นผู้รับเรื่องนายวินยัตบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทั้งหมดกลับคำให้การและระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมระหว่างถูกสอบสวนโดยมีการทำร้ายร่างกายให้รับสารภาพซึ่งขณะนี้สำนวนถูกโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของ DSI จึงต้องการให้ DSI สอบสวนใหม่เพื่อความเป็นธรรมแม้จะไม่ปฏิเสธว่าผู้ต้องหาทั้ง5คนร่วมอยู่ในการชุมนุมปี53ก็ตามด้านพันตำรวจตรีวรนันท์บอกว่าหลังจากรับคำร้องจะมีกระบวนการสอบสวนต่อไปโดยคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่บอร์ดคดีพิเศษเคยรับไว้สอบสวนแล้ว